สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการทำ transition ให้ข้อความเราอีก1วิธีนะครับโดยเราจะใช้โปรแกรม Premiere Pro ในการทำนะครับ transition ในข้อความที่เราจะทำในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมก็จะสร้างข้อความมาสัก1อันครับก็มาที่สร้างข้อความตรงนี้นะครับคือวิธีนี้เพื่อนๆอาจจะเอามาใช้กับโลโก้ของตัวเองก็ได้นะโลโก้ที่เป็นแบบข้อความหรืออะไรก็ได้นะหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะจะเอามาทำกับอะไรก็ได้นะ transition ที่ผมจะทำให้เพื่อนๆดูอันนี้นะแต่ผมก็อาจจะมาทำกับข้อความแล้วกันนะก็เดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปก่อนสัก1อันนะอันนี้ก็เป็นข้อความที่ผมจะพิมพ์ในวันนี้แล้วก็จะทำเป็นตัวอย่างนะพอได้ข้อความแล้วเนี่ยหรือเพื่อนๆ อาจจะมีโลโก้ก็ลากโลโก้ลงมานะพอได้ข้อความแล้วนะก็ให้เพื่อนๆมาที่เฟรมแรกของตัวข้อความของเรานะครับแล้วก็อาจจะเลื่อนไปสัก10เฟรมหรือ15เฟรมก็ได้นะก็ให้เพื่อนๆกดชิปแล้วก็ลูกศรขวามือไปสัก2ทีหรือ3ทีก็ได้นะแต่ผมจะกดไปชิปแล้วก็ลูกศรขวามือ3ทีนะก็มันก็จะมาอยู่ที่15เฟรมนะก็พอมาอยู่ที่15เฟรมแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆกด Ctrl K นะก็คือตัดนะตัดออกแล้วก็มาหาเอฟเฟคครับมาที่เอฟเฟคตรงนี้นะแล้วก็มาหาเอฟเฟคคำว่าโมเสกนะครับ Mo M O S A I เอาโมเสกนี้มาใส่นะครับลากมาใส่ในนี้เลยนะครับแล้วก็ไปที่เฟรมแรกนะครับแล้วก็มาที่เอฟเฟคคอนโทรลครับแล้วก็มาที่เอฟเฟคที่เราใส่ไปเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมากดตรงนี้นะครับ Toggle Animation ในส่วนของ Horizontal แล้วก็ Vertical นะครับกดไป2อันเลยนะพอกดไป2อันแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเลื่อนเส้นนี้ลงมาซะก่อนที่มันจะเฟรมสุดท้ายก็ได้หรือจะช่วงไหนก็ได้ในคลิปนี้นะในก้อนแรกที่เราตัดเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะเลื่อนออกไปอีกทีนึงนะก็ลากมาสักตำแหน่งไหนก็ได้นะตำแหน่งนึงแล้วก็ตรงเนี้ยอาจจะเลื่อนไปในตำแหน่งที่ตัวข้อความเรามันปกติดีแล้วอ่ะอันนี้ผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสักเดี๋ยวผมลอง300ก่อนนะ300ทั้ง2อัน400ผมเอาสักประมาณ400ก็ได้นะก็จะประมาณนี้ไม่เป็นไรนะแล้วก็เราก็ลาก2จุดเนี้ยที่เราสร้างใหม่เนี่ยไปหลังสุดนะเฟรมสุดท้ายเลยนะมันก็จะประมาณนี้นะมันก็ลองเล่นดูพอได้ประมาณนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่ตรงเอฟเฟคอีกทีนึงนะแล้วก็วิดีโอเอฟเฟคนะครับแล้วก็มาที่ Immersive Video ตรงนี้นะแล้วก็ลากคำว่า Chromatic Aberration ตรงนี้นะคำนี้นะอันนี้นะลากมาใส่ในตัวนี้เลยนะพอลากมาใส่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเอฟเฟคประมาณนี้นะแล้วเพื่อนๆก็ลองเล่นดูนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆส่วนด้านหลังเนี่ยเพื่อนๆก็ไปทำเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ทำย้อนกลับแค่นั้นเองนะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะก็เป็น transition ที่แบบเอาไปทำกับโลโก้ของเราหรือเราจะไปทำกับอะไรก็ได้นะมันก็จะดูแบบดูมีอะไรอีกสักนิดนึงอ่ะก็ไปลองทำกันดูนะครับใครติดขัดตรงไหนหรือทำตรงไหนไม่ได้หรือใช้โปรแกรม Premiere Pro ตรงไหนมีปัญหาอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกับผมได้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ